ั่นใจมากๆนะครับว่าการร่วมมือกันแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างวิธีการมันจะสร้างปรัชญาการเลี้ยงไก่แบบใหม่ปรัชญาการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบใหม่ขึ้นในประเทศไทยได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริโภคเป็นคนที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ